คะที่เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเคยลองไปแล้วแหละหรือว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยลองนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเพื่อนได้ลองกับใบหน้าตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นึกขึ้นได้ค่ะว่าคนที่จะถ่ายวีดีโอดีกว่านะถ่ายวีดีโอเพื่อที่จะบอกเพื่อนๆนะคะว่าผลการใช้งานมันเป็นยังไงนะคะแต่วันนี้อันนี้คือหน้าที่ลงด้วยเจ้าพับซิลิโคนทั้งหน้าแล้วนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตไปคลีนหน้าสักประมาณตรงแก้มเนาะช่วงแก้มสักประมาณตรงนี้ดีกว่านะคลีนแล้วก็เดี๋ยวจะมาใช้ตัวพับซิลิโคนให้เห็นกันเลยนะคะว่าประสิทธิภาพเขาดีหรือว่าไม่ดียังไงนะคะเดี๋ยวเพื่อนก็จะมาชี้แจงในวิดีโอนี้เลยนะคะโอเคค่ะเพราะเราก็เป็นนะคะมันขี้เกียจค่ะ